คเจอกันคลิปแรกนะฮะสัญญาเอาไว้ในเพจนานแล้วว่าจะสอนตอนนั้นสัญญาว่าจะสอนโทอีกแต่ว่าขอเปลี่ยนก่อนยังหนังสือยังไม่พร้อมนะฮะก็เอาเป็นเรื่อง tense ละกันที่มองว่าเป็นไม้เบื่อไม้เบาของทุกๆคนมานานเพราะฉะนั้นพอเรื่อง tense เนี่ยในซีรีส์การสอนเรื่อง tense ของคุณเนี่ยนะฮะก็จะถือว่าทุกคนเนี่ยพอรู้มาบ้างแล้วพอรู้มาบ้างแล้วในที่นี้หมายความว่ารู้ว่าtense นี้โครงสร้างยังไงขอให้รู้ก่อนนะฮะพอรู้บ้างในซีรีส์การสอนของครูชุดนี้เรื่อง tense เนี่ยถือว่ามาเคลียร์ความรู้กันรู้แหละว่าอันนี้ต้องเติม s นะอะไรอย่างเงี้ยแต่การใช้ยังใช้ไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเคลียร์ความรู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าโพสต์เอกสารไว้ให้แล้วทุกคนไปปริ้นมานะครับทุกคนไปปริ้นเอกสารมาทำล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปเพื่อที่เรามาตรวจเช็คตัวเองกันไปนะฮะคลิปหนึ่งก็จะประมาณ10นาทีเนี่ยแหละนะจะไม่ให้ยาวไปกว่านั้นก็คลิปหนึ่งก็คือ exercise หนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปแรกก็เริ่มที่ present simple กับ present con ก่อนนะครับใน exercise ที่หนึ่งนะฮะทุกคนมีหนังสือแล้วนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยทุกคนทำมาล่วงหน้าแล้วนะโพสเอกสารเอาไว้ให้ก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นมาดูที่อันแรกเนี่ย present simple tense นะครับโครงสร้างเป็นยังไงอ่ะเอาง่ายๆก่อนโครงสร้างของเราคือ subject บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมเติม s ไม่เติม s ขึ้นอยู่กับประธานใช่ไหมครับเวลาปฏิเสธใช้ do not หรือ does not มาช่วยจำไว้ว่า not มันมากับverb ช่วยซึ่ง verb ช่วยของเราในที่นี้คือ do หรือ does ขึ้นอยู่กับประธานนะครับจำคอนเซปต์ไว้ not ต้องมากับ verb ช่วย present con ล่ะ present con ก็คือ verb to be เอาคอนเซปต์ของคำว่า con ก่อนนะ continuous เนี่ยคือ verb to be บวก verb เติม ing แล้วพอด้วยความที่มันเป็น present verb to be ก็แปลงร่างมาเป็น is amเสียก่อนเราค่อยจะต้อยเราค่อยจะตามด้วย verb เติม ing ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าเราเติม not ล่ะเราก็ is not ไปได้เลยเพราะว่าอะไรคอนเซปต์คือ not ต้องมากับ verb ช่วย is am are เนี่ยแหละคือ verb ช่วยแล้วใส่ not ไปที่ตรงนี้นะฮะบอกหลักการใช้หน่อยนึง present con ใช้ยังไงแบบแรกที่เรารู้กันนี่ลายมือมันจะอุบาทเลยนะเพราะเขียนกระจอมันจะไม่สวยนะครับแบบแรกเลยคือกำลังทำอันนี้ทุกคนรู้เรียนตั้งแต่ป.2 ป.3 แล้วกำลังทำใช่ไหมกำลังทำอยู่สองช่วงนี้ทำช่วงนี้ทำเป็นยังไงถามว่าประโยคที่พูดแต่ต้องกำลังทำอยู่ไหมไม่กำลังอ๋อช่วงนี้ฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่นะแต่ถามว่าตอนพูดต้องกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้องไหมไม่ใช่นั่งเมามอยกับเพื่อนอยู่บอกโอ๊ยเรื่องช่วงนี้จะเรียนอยู่รู้เรื่อง3เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเรามาดูการใช้ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นยังไงเดี๋ยวจะเจอโจทย์นะครับโอเคมาดูข้อแรกมาดูข้อแรกเนาะ every Monday ทุกๆวันจันทร์เป็นเรื่องปกติใช่ไหมทำเป็นเรื่องปกติเพราะฉันต้อง simple simple คืออะไรง่ายๆเป็นเรื่องปกติ Sally drives Sally มีคนเดียวอย่าลืมเติม s Sally drives her kid to football practice drive ในที่นี้ต้องไม่ได้แปลว่าขับรถเองแล้วล่ะต้องแปลว่าขับรถพาใครไปใช่ไหม Sally drives her kid to football practice ก็ใช้ present simple tense นะครับ usually ปกติแล้ว Iwork ทำงานทำเป็นอะไรล่ะ I work as a secretary ฉันทำงานเป็นอะไร I work as ใช่ไหมไม่ต้องใส่อะไร I ไม่ต้องเติมองเติม s อะไรทั้งสิ้น I work as a secretary but this summer แต่ summer นี้เน้นว่าช่วง summer นี้ I มีคำว่า study มาให้เรียนภาษาฝรั่งเศส I am studying อันนี้เข้าข่ายกำลังทำไหม
อันนี้จะเข้าข่ายช่วงนี้ทําจริงป่ะคือช่วงเนี้ยมาเรียนภาษาฝรั่งเศสนะ That is why I am in Paris แต่ตอนพูดอยู่นี่อาจจะแบบว่าเดินตอแหลอยู่ในฝรั่งเศสนี่แหละใช่ไหมโอเค3 บอกให้เงียบๆสั่ง Be quiet เงียบๆหน่อยสิสั่งคนเรามันจะสั่งกันได้แปลว่ามันต้องทำอยู่ตอนนี้จริงป่ะ Be quiet John มันต้องกำลังเกิดขึ้น John is sleepingนะครับ John is sleeping มาดูข้อ4ถือว่าทำมาแล้วนะจะไปเร็วนะเพราะคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับจะได้โหลดกันได้เนาะข้อ4 Don't forget to take your umbrella อย่าลืมอารมณ์ไปบอกว่าอย่าอารมณ์ไปแปลว่าต้องเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้จริงป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนมันต้องกำลังตกเลยบอกว่าอย่าลืมอารมณ์ไป It ใช้กับ is It is rainingแล้วลองมาเปรียบเทียบกับข้อ5 I hate living in Seattle because it ข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องปกติของเมืองเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติแต่ตอนนี้อาจจะแดดออกถูกป่ะฝนไม่ได้ตกฉันไม่ชอบอยู่ที่เมือง Seattle เลย because it always แปลว่าเสมอมันมี s ของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะ it always rains itเป็นประธานเอกพจน์ rain เติม s it always rains ไม่ชอบอยู่เลยเมืองนี้นะครับข้อ6 I'm sorry I can't hear what you ขอโทษนะไม่ได้ยินเลยมึงพูดอะไรวะ I can't hear what พูดอะไรอยู่อะแปลว่าต้องกำลังพูดถูกไหม what you are saying เนี่ยกำลังพูดอยู่เฮ้ยไม่ได้ยินเลยพูดอะไรวะแกกำลังพูดอะไรอยู่อะไม่ได้ยินเพราะว่าทุกคนก็ต้องพูดเสียงดังอยู่จริงป่ะภาพเกิดขึ้นพร้อมกัน because everybody ใช้ is am หรือ are ครับ everybody ใช้ is จำไว้นะเดี๋ยวค่อยสอนทีหลัง everybody is talking so loudly ข้อ7 Justin currently แปลว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดช่วงนี้กลายเป็นแบบข้อ2ช่วงนี้ทำ Justinis currently ต้องไว้ตรงกลางนะครับ adverb is currently writing a book ช่วงนี้ Justin กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ his adventures การผจญภัยของเขาอยู่ถามว่าตอนที่พูดอยู่ตอนนี้ Justin อาจจะกำลังนอนหลับจริงป่ะนะครับข้อ8 Do you want to come over for dinner มากินดินเนอร์กันไหมล่ะวันนี้Oh, I'm sorry. ไปไม่ได้หรอก. I can't go. ฉันไปดูหนังคืนนี้เน้นว่าคืนนี้ทำอยู่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ทำอยู่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะทำอะไรที่รู้ว่าจะทำแล้วแน่นอนมีแพลนว่าจะทำแล้วแน่นอนใช้ present con นะครับ I am going tonight ไปชัวร์ข้อ9 business cardsให้ verb to be มาเติม s เป็นพหูพจน์ใช้ are normally business cards are normally printed by a company in New York the prices ราคาเติม s ให้ verb to be are the prices are inexpensive ไม่แพงนะครับ expensive แพงเติม in แปลว่าไม่แพงข้อ10This delicious chocolate ช็อกโกแลตเป็นนามนับไม่ได้อะไรที่นับไม่ได้ให้มันเป็นเอกพจน์ไว้ is made chocolate is made chocolate is made by a small chocolatier in Zurich Switzerland โอเคง่ายไหมนะครับคลิปหน้าเจอกัน exercise ที่2